สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมจัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนและบุคคลต้นแบบเยาวชนและบุคคลดีเด่นและประกาศรางวัล Best Artist Award 2024รางวัลแห่งปีเพื่อคนดีในวงการบันเทิงโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมพลังสร้างงานเพื่อเด็กและเยาวชนอาทิสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงวัฒนธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรามหาวิทยาลัยเกริกบริษัทเลนโซคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและภาคีเครือข่ายหลายองค์กรวันนี้ก็เป็นงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2567นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีฝ่ายศิลปินที่เห็นแล้วอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเรายังมีเยาวชนดีเด่นแล้วก็เยาวชนต้นแบบซึ่งต้นแบบเนี่ยจะมีการส่งพอร์ตโฟลิโอนะคะมากกว่าหลายร้อยผลงานมาเลยค่ะแล้วก็จะคัดให้เป็นรอบแรก100ผลงานจาก100จะเป็น50และได้รับในวันนี้คือ15คนสุดท้ายค่ะส่วนศิลปินในวันนี้นะคะใช้ชื่อรางวัลว่า Best Artist Award นะคะซึ่งจะมีหลากหลายสาขาที่ได้รับในวันนี้ทั้งหมด12รางวัล12ท่านค่ะอาทิเช่นคุณหน่องอรุณโอชานะคะคุณแอนซีเรียมน้องเกรสพลน้องอินสารินน้องต้าบอมนะคะน้องปอนภูวินนะคะน้องสมรักแล้วก็สุดยอดในแบบโลกคือน้องเควินค่ะก็ต้องแรกต้องขอบคุณและก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รางวัลนะคะรางวัลนี้ก็ถือเป็นกำลังใจของคนที่อยู่ในวงการและก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับผู้ชมและที่สำคัญก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเราได้เป็นเยาวชนที่เก่งและมีความสามารถได้มีพลังที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่มีรางวัลดีๆเป็นกำลังใจให้กับเราศิลปินนักแสดงนะคะทั้งแบบว่ารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องดีใจกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะก็รู้สึกโยกบ้างโยกโยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรางวัลBest Artist Awardใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติกับเรามากแล้วก็คือรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยจากการทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านก็คือดีใจนะครับตั้งแต่รู้ว่าเพลงจะได้รางวัลก็แบบนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าแบบได้รางวัลแรกก็คือก็ดีใจเป็นพลังให้ผมทำงานต่อไปเต็มที่ได้ครับก็ฝากถึงทุกคนนะคะอยากให้รวมพลังกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือเหล่าศิลปินวันนี้เราเหมือนกับว่าเราเอาต้นกล้าทุกพลังเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือบุคคลนะคะมารวมตัวกันเพื่อรังสรรค์งานที่คุณภาพแล้วก็คัดคนคุณภาพแบบนี้นะคะเพื่อที่จะผลผลิตเหมือนพี่หน่องฝากพี่หน่องไว้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะเราคอยคุณภาพแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนเหล่าแฟนคลับที่เป็นเยาวชนด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วก็เป็นผลิตผลที่ดีต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยฝากถึงปีหน้าไหมครับก็ฝากถึงปีหน้านะคะว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะส่งผลงานนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบสามารถทำพอร์ตโฟลิโอนะคะผลงานเป็นแฟ้มสะสมผลงานแล้วส่งมาได้ที่สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมค่ะเราจะเปิดรับประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมทุกปีค่ะ